วันนี้เวลา 17:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเทพศิรินทราวาสพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีที่เสด็จสวรรคตตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พร้อมทั้งพระราชทานนามว่าวัดเทพศิรินทราวาสตามพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อเฉลิมพระเกียรติจากนั้นในปี2436ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสุสานหลวงไว้ในบริเวณวัดด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นฌาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ที่ไม่ได้สร้างพระเมรุณท้องสนามหลวงรวมทั้งสร้างพระพลาอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นที่ตั้งพระศพพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอิสริยาภรณ์ต่อมาได้ใช้เป็นพระพลาที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพรายอื่นในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิบดีกรมการศาสนากราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยจากนั้นเวลา 18:19 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนีและผ้าพระสุนทรีวานีพร้อมกับทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีแล้วทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่2ในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูนพประดนเสวตฉัตรและทรงถือสายสูตรยกนพประดนเสวตฉัตรขึ้นกลางกั้นเหนือพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ปางมารวิชัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นพระอารามหลวง1ใน6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเมื่อปี2350โดยตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นในเดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทธาวาสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารขึ้นเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนีหรือพระโตประชาชนจึงเรียกกันว่าวัดพระโตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวการก่อสร้างวัดแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงพระราชทานนามวัดว่าวัดสุทัศน์เทพวรารามมีพระอุโบสถที่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในประเทศไทยในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พันตำรวจเอกสุริยาจำนงโชคกรรมการบริหารมูลนิธิอัทธรรมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมูลนิธิและนำผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอัทธรรมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก